จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวันนี้ค่ะกับวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2554นะคะกับวันแรกของห้วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศนั้นจะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาค่ะค่ะขณะที่อีกหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าค่ะก็ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีต่อประสบนิกรคนไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมนะคะในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมนี้นะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงถนนหน้าพระธาตุและกำแพงพระบรมมหาราชวังก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ9กิจกรรมค่ะที่ประชาชนคนไทยสามารถที่จะเข้าชมและร่วมกันถวายความจงรักภักดีค่ะและสำหรับ9กิจกรรมที่มีขึ้นนะคะก็ประกอบไปด้วย1เป็นกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล2กิจกรรมการลงนามถวายพระพรณร่มโพร่มไทรของแผ่นดิน3กิจกรรมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล4กิจกรรมอธิษฐานบูชาพระทันตธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5กิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ6กิจกรรมการแสดงพิเศษจากชีวิตจริงเย็นศิระเพราะพระบริบาล7กิจกรรมถนนเย็นศิระเพราะพระบริบาล8กิจกรรมภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติชุด84ปีแห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์9การแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์84พรรษามหาราชาค่ะและสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือในวันที่5ธันวาคมค่ะจะมีการแสดงพิเศษจากชีวิตจริงชื่อเย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยจะมีการแสดงเรื่องราวของแม่กับลูกนะคะที่พูดถึงการทำงานของพ่อและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการทำงานหนักของพ่อแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการเขียนภาพนะคะด้วยทรายลงบนกระจกด้วยทรายที่เขียนนะคะจะแปลภาพเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีประกอบการเล่าเรื่องของพ่อแห่งแผ่นดินที่เสด็จไปทรงงานใน4ภาคที่สะท้อนออกมาจากใจของคนไทย4ภาคที่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับการเริ่มต้นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนของภาครัฐบาลค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ5ธันวาคมรวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพรชัยมงคลที่ลานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งในงานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวว่าในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะทุกคนต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประสบนิกรของพระองค์ในนามของรัฐบาลและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจรวมกันเป็นหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูประเทศถวายพ่อของแผ่นดินหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ปล่อยคาราวานฟื้นฟูหลังน้ำลดเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะได้มาจดจำพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเทศบาลเมืองพัทยานะคะก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมร้อยดวงใจแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในชื่องานกึกก้องร้องพระนามล้านเสียงขับร้องสู่หนึ่งบทเพลงค่ะผ่านการขับร้องเพลงในบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้ปิดทองหลังพระซึ่งจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะบทเพลงเฉลิมพระเกียรติหลายๆบทเพลงค่ะที่ถูกถ่ายทอดผ่านศิลปินนักร้องนักแสดงนั้นได้มีการนำมาเสนออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงตรัสชมเป็นกรณีพิเศษเลยทีเดียวนะคะโดยเป็นการเปิดเผยผ่านทางคุณดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเมื่อช่วงวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะค่ะโดยคุณดิษฐรนะคะรองเลขาธิการสำนักพระราชวังค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคนจดพระนามในหลวงได้นั้นก็ยังมีน้อยค่ะคนที่จะจดจำได้นั้นนะคะจึงได้นำพระนามมาเรียบเรียงเป็นเพลงขับร้องค่ะโดยยืนยงโอภากุลหรือที่เรารู้จักกันในพี่แอดคาราบาวเนี่ยนะคะก็
็หลังจากที่พระองค์ทรงได้ฟังแล้วก็แก้ไขเนื้อเพลงเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ค่ะคุณดิษฐรก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าในหลวงนั้นทรงชมผู้ร้องเพลงว่าเก่งมากโดยในหลวงนั้นก็ทรงตรัสด้วยนะคะว่าแอดคาราบาวเก่งมากที่นำชื่อเรามาใส่ในเนื้อเพลงได้และทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่นะคะพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประสบนิกรชาวไทยได้จดจำแล้วก็ชื่นชมในพระบารมีนะคะเราจะไปร่วมรับฟังเพลงพระนามเต็มผู้ปิดทองหลังพระกันค่ะค่ะมาอายุ 19,000 พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระสิบห้าปีทำเพื่อราชถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือข้าวชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือข้าวชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิปดีจักรีนฤบดินทร์สยามอินทราธิราชบรมนาถบพิตรค่ะจบแล้วนะคะกับบทเพลงพระนามเต็มผู้ปิดทองหลังพระและในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราไปติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กันค่ะจ่อข่าวร้อนล้วงข่าวลึก